โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่ในคอนสตรัคชั่นนะครับผมนะเทเลอร์เอ็กซ์คาเวเตอร์นะครับผมคืองานนี้ครับท่านผู้ชมครับคือเรารับมาจากพาร์ทที่แล้วนะครับนี่ครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องปรับแต่งถนนตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะรับไซต์งานก่อสร้างตรงบริเวณนี้ให้ได้นะท่านผู้ชมนี่ไซต์งานก่อสร้างนะครับเอ้ยมันแสงมันมืดกันไปวะมืดจังวะเออนี่ครับเราต้องรับไซต์งานก่อสร้างตรงบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็มันอยู่ข้างในนะครับมันยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่เดี๋ยวเขาคงจะสร้างอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาโยนดินตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวลอกหน้าดินแล้วก็โยนดินแล้วกันนะท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยก็นะครับเดี๋ยวขับแมคโครแคทกันเลยนี่เดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เอาแมคโครมาอีกอ่ะสำหรับงานนี่นะงานตักดินนี่นะน่าจะได้เอามาสัก 2-3 คันน่ะเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน่าจะงานใหญ่พอควรนะครับโอเคแต่ว่างานนี้งานเล็กๆครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับก็ทำไปก่อนนะครับอ่ะกูเป็นหลังคันตาใช่ป่ะเลยเออเป็นงานเล็กๆนะครับผมนะก็ทำไปก่อนนะครับทำงานเล็กๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องทำถนนทางเข้าก่อนแทนที่จะทำถนนทีหลังเนาะลูกพี่เนาะเพราะทำถนนปุ๊บอ้าวแล้วก็รถดำวิ่งรถอะไรวิ่งก็เละเหมือนเดิมนะครับผมแต่นี่เดี๋ยวเราลอกดินไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไปนี่เดี๋ยวลอกหน้าดินไปก่อนลอกหน้าดินไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหเชี่ยหนาตึ๊บเลยว่ะหนาตึ๊บเลยท่านผู้ชมรู้อ่ะเฮ้ยมันหนาอย่างนี้อ่ะโอ้โหหนาเกินเนาะโอ้โหหนาชิบหายเลยอ่ะโยนออกแม่งเลยโอ้โหหนามากเลยอ่ะเออเราจะไม่เอาดินแล้วครับนะหรือว่าจะเอาแม่งหนาชิบหายเลยอ่ะหนาไปบางทีเนาะหนามากเลยอ่ะตัวเออเดี๋ยวไปเอาดำมาใส่ดินดีกว่าเอาใส่ดินขายก็ได้จอดขายตรงนี้แหละมาเดี๋ยวดำมาใส่ดินนะแม่งดินหนาชิบหายเลยเอาดำดำคันนี้แล้วกันนะโหดินหนาแบบนี้คือแบบคือ1มุกกี้เต็ม1มุกกี้เต็มอ่ะท่านผู้ชมงานเราอยู่ไหนตรงนี้อ่ะโหไกลชิบหายเลยว่ะว้าไปแล้วกันเนาะไกลมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวแต่ยินใส่ดำนะครับเฮ้ยตรงนี้มีทางลงเดินลงด้วยว่ะท่านผู้ชมเอาละย่ำตรงนี้หน่อยดิแม่งเอ้ยย่ำไม่ได้อีกย่ำไม่ได้เลยเหรอเนี่ยตรงนี้ที่แบบที่ผมเทเมื่อกี้อ่ะย่ำน้อยย่ำน้อยย่ำให้หน่อยย่ำให้หน่อยเออนั่นแหละเออนั่นแหละพอเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวซวยนะครับต้องแก่ว่าอีกหนาเกินดูอ่ะมันเสร็จยากมากนะเนี่ยหนามากเนี่ยหนาเกินลูกพี่แล้วดูดึงอาร์มให้จังช้าเลยเนี่ยโอ้โหเอาอ่ะท่านผู้ชมเอาอ่ะเนาะก็ดูไปอย่างนั้นเนาะโอ้หนามากครับผมตักเทไว้อย่างงี้นะตักเทแล้วก็ขายนะผมไม่ได้ไปเทที่อื่นนะครับคือขายเอาเงินเฉยๆอ่ะแม่งดินโคตรหนาตักโคตรนานอ่ะดูอีกกี่คลิปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเย้ยเย้ยเย้ยลอกดินหนาๆผมลอกหนาๆไปเลยลอกหนาๆไปเลยลูกพี่ลอกหนาๆไปเลยโอ้โหหนาจัดไปลุยกันต่อครับผมเออลุยกันต่อมาผมพยายามเร่งครับเร่งงานให้มันเสร็จนะครับทุกโยมเร่งงานให้มันเสร็จเนาะจะได้เสร็จเร็วๆนะครับ
พราะว่าเวลาเราทำงานเราชอบยืดเยื้อนะผมชอบยืดอ่ะยืดเยื้อเดี๋ยวนี้เอาเร็วๆหน่อยแล้วกันนะถามว่ารถขุดกับรถไถในอันไหนไวกว่ากันงั้นหรอผมว่าน่าจะพอๆกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะรถไถมันก็ไปได้ทีละนิดเหมือนกันน่ะแต่อันนี้มันลอกหนาไงเดี๋ยวตรงไหนบางๆอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้รถไถนะครับรถแท็กเตอร์นะครับตรงไหนบางๆนั่นแหละเดี๋ยวเจอผมว่าเราต้องรีบทำนะครับเดี๋ยวทำงานนี้เสร็จผมจะรับงานตัวนั้นต่อเลยนะงานข้างในอ่ะตรงนั้นอ่ะนะผมนะรู้ๆกันนะรู้กันอยู่นะครับรู้กันขายดินขายดินกันดีกว่าขายดินกันราคาขายดินกันเลยยูหกพันสี่ยันแพ้ได้เยอะมันบางไม่มันหนาจริงนะทุกผู้ชมตรงเนี้ยแต่ว่ามาเริ่มมาถึงตรงนี้เริ่มบางแล้วนะครับเริ่มบางละเริ่มบางแล้วเดี๋ยวจะให้เกรดแท็กเตอร์มาเกรดให้รถขุดแล้วก็ใช้รถขุดตักเนาะให้รถขุดได้ตักกันก็นั่นแหละนี่เกรดไปแล้วก็ให้รถขุดได้ตักกันนะครับเดี๋ยวรถขุดคันเดียวไปก่อนนะครับงานแค่นี้เดี๋ยวเอางานใหญ่ๆค่อยเอารถขุด2คันให้เราคนไปได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยดูดิขยับไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเนี่ยมาตักอีกมาหนามากเลยนะทุกผู้ชมดูดิมันหนาจัดเลยเนี่ยโอ้ยหนาจัดเลยเนี่ยหนาจัดเลยเนี่ยตรงไหนขาดตรงไหนเกินก็เอารถไถมาไถนะทำไมไม่เอารถไถรอบเดียวเลยวะนั่นสินะไม่เอารถไถรอบเดียวอะทำไมวะทำไมเขามันวะรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะบางแล้วนะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมไปเอารถไถมาดีกว่าแล้วกันนะน่าจะเริ่มบางแล้วเดี๋ยวรถไถมาบางแล้วบางแล้วบางเฉียบเลยอ่ะโอเครถไถเกรดนี้รถไถเกรดเจ้าของเจ้าเดิมนะเดี๋ยววาร์ปไปเลยนะผมประหยัดเวลาด้วยโอ้โหจะ242บาทแล้วรถคันนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยพี่นอนทำไมอะพี่เอาเครียดรถเอารถดันไม่ขยับเลยนะแปลกเว้ยแต่ที่เราดันมันจะง่ายๆอันนี้ไม่ขยับเลยจะดันนี่ช่วยเขาก่อนดันช่วยรถกูก่อนดันดินช่วยรถกูก่อนแล้วกันครับเหนื่อยไหมทำถนนเสร็จแม่งก็ไม่เหยียบอยู่ดีอะนะก็ต้องเหยียบอยู่ดีเนาะรถเกรดนี่เป็นอะไรที่แบบขับแล้วมันงงมากเลยนะทุกคนเหมือนรถขุดนะปึ๊บอ่ะนี่ดันไปมันจะเขียวปะไม่เขียวอยู่ดีเห็นไหมไม่เขียวอยู่ดีดูดิมันจะเขียวหรือเปล่าโอ้น่าจะเขียวละโอ้เขียวแป๊ดเลยว่ะท่านผู้ชมเขียวปั๊บเลยเดี๋ยวรถขุดตักใส่นะครับโอ้เพราะมันหนานะมันหนามากแล้วก็เดี๋ยวรถไถเกรดแล้วก็รถขุดตักใส่ดีกว่านะครับทำงานกันเป็นทีมดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะเพราะงานคืองานในเกมนี้เอาตรงแล้วส่วนมากคือแบบเน้นผู้เล่นหลายคนครับเน้นผู้เล่นหลายคนมากๆเลยไม่เหมือนคนคอนทรัคชั่นภาค3นะครับคือนั้นจะเน้นเล่นคนเดียวนะครับงานจะแบบชิวๆอ่ะเน้นเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็มีจ้าง AI ด้วย
จวดดันไปเลยดันไปเลยโอ้โหโอ้โหมีออกแรงนิดหน่อยมีใช้แรงนิดหน่อยนี่เป็นไงใช้แรงนิดหน่อยนี่เป็นไงดันไปอีกเอาไอ้เขียวจนเขียวอ่ะจะเขียวไปแล้วก็เขียวไปเลยลูกพี่นี่ครับผมสบายครับท่านผู้ชมยึบเอาไปแล้วยัวยัวโอเคเรียบร้อยโอ้สีแดงยังมันยังขนาดอ่ะผมว่าลงขนาดนี้แม่งยังแดงอยู่เลยอ่ะต้องเกรดย้ำไปอ่ะเดี๋ยวให้แม่ครูตักออกแป๊บเดียวนะครับผมนี่แม่ครูตักออกแป๊บเดียวเอาภายในดูหน่อยนี่ภายในเออนั่นแหละภายในโอเคโอ้โหมันยังแดงอยู่เลยเนาะมันยังแดงอยู่เลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวเราทำกันต่อพาร์ทหน้าแป๊บเดียวนั่นแหละงานนี้นะผมไม่นานมันมีงานลาดยุงลาดยางงานบดงานหินงานลาดยางอีกนะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วครับนะผมสวัสดีครับ